ไปดูอีกหนึ่งข่าวคผู้ชมครับที่ยาราแหม่ข่าวนี้ฮือฮาเหลือเกินต้องบอกแหม่มันเป็นเรื่องที่มันมันจริงเหรอแต่ปรากฏก็บอกแหม่มันมันน่าจะใช่นะ,ะว่าอย่างนั้นเรื่องราวของภรรยาหลวงคนหนึ่งฮะไปถูกกิ๊กของสามีเนี่ยนะฮะบุกไปตบแล้วปรากฏว่ากิ๊กของสามีไม่ใช่ผู้หญิงครับค่ะเป็น LGBTQ ครับเป็นผู้ชายไปตบแล้วปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของกิ๊กคนนี้เขาบอกว่าไม่จริงเรื่องทั้งหมดเนี่ยมัน โกหกทั้งเพลเลยค่ะอ่ะลองไปดูหน่อยผู้ชมครับเนี่ยครับผู้ชมครับคือเพจของอ e ีซอขยี้ข่าวนะครับโพสต์เรื่องราวผัวผัวมีเมีย,มยโดยมีการระบุนะครับบอกว่าเมียน้อยของรองผู้ว่าบุกไปตบเมียหลวงหลังเกิดเรื่องท่านรองโดนย้ายแล้วเลือกไปอยู่กับเมียน้อยที่เป็นหนุ่มกล้ามปูชื่อจังหวัดสองพยางนี่ฮะนี่คือซอเขาลงยีางนี้ครับพร้อมกันนี้ครับยังมีการโพสต์ภาพคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ซึ่งลงนามโดยนายสุทธิพงศ์จุนเจริญนะครับท่านเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยเรื่องให้ข้าราชการช่วยไปช่วยราชการนะครับทุกท่ครับโดยระบุถึงรองผู้ว่าคนดังกล่าวนะครับให้ไปช่วยราชการที่สํานักง,งานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นการประจานะครับตั้งแต่วันที่24เมษายนเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ทุกชมครับมีข่าวว่าได้มีการเกิดการทะเลาะวิวาทกันร,ระหว่างภรรยาหลวงของรองผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งหนึ่งกับทางฝั่งของกิ๊ก นะฮะซึ่งเป็นหนุ่มก้ามปูนะครับชายคนสนิทของรองผู้ว่านี่แหละฮะในบ้านพักของรองผู้ว่าเลยครับเนี่ยฮะซึ่งขณะที่เกิดเหตุรองผู้ว่าอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยครับหลังเกิดเหตุครับคุณนายรองผู้ว่าได้ไปลงบันทึกประจําวันเอาไว้นะครับที่สพเมืองแล้วก็เตรียมฟ้องเรียกค่าเสียหายกับผู้ชายคนสนิทของทางผัวตัวเองดังกล่าวส่วนรองผู้ว่าหลังมีคําสั่งย้ายนะครับก็ได้เข้ารายงานตัวและช่วยราชการตามคําสั่ง ไปแล้วเมื่อตั้งแต่สัปดาห์ก่อนครับท่านผู้ชมครับขณะที่หนุ่มที่ถูกโยงว่าเป็นมือที่3ครับได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook พร้อมกับลงคลิปวิดีโอระบุว่าเนื่องจากมีกลุ่มบุคคลนําเอาคลิปวิดีโอนี้ไปลงในสื่อสังคมออนไลน์และนําวิดีโอไปใช้ในทางที่ไม่เป็นธรรมกับตัวกระผมและท่านรองผู้ว่าชการจังหวัดซึ่งเป็นบุคคลที่กระผมเคารพและนับถือเสมือนพ่อคนหนึ่งพ่อเท่านั้นนี่ หลังจากนี้กับผมเองได้สูญเสียผู้ที่เป็นพ่อจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อปี58ซึ่งตอนนั้นแกมีตําแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านณขณะนั้นและท่านจุดจุดตำแหน่งในอำเภอจุดในขณะนั้นส่วนกับผมตําแหน่งอ,อสอติดตามในอำเภอณขณะนั้นจากวันนั้นจนถึงวันนี้ทางฝั่งของท่านรองผู้ว่าได้มีเมตตาอุปการะดูแลผมให้เป็นรูปบุญธรรมคนหนึ่งตามที่ท่านเองได้มีการประกาศต่อหน้าบุคคลทั้งในที่สาธารณะ และคลิวิดีโอนี้เป็นการแสดงออกถึงความรักอันบริสุทธิ์ระหว่างพ่อกับลูกที่มีต่อกันอย่างเปิดเผยเมื่อเราได้มาพบกันเป็นการประธรรมหรือหลักการปฏิบัติของขนบธรรมเนียมประเพณีของคนมุสลิมก็คือการจูบมือกันแล้วก็มีการหอมซ้ายหอมขวาบ่งบอกถึงการให้ความเคารพและการให้เกียรติต่อท่านเนี่ยฮะมีการหอมกันแบบนี้นะครับ่<อ>แต่ว่าตัว ถ้าเกิดว่าเปิดดูคลิปที่มันไม่ได้มีการเบลอเนี่ยครับก็จะเห็นว่าตัวพนักงานที่เปิดประตูเนี่ยไม่กล้ามองต้มหน้าลงมองพ<ฆ>ื้นเลยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้ทางฝั่งของผู้ชายที่ถูกระบุว่าเป็นเป็นกิ๊กของทางท่านรองผู้ว่านะครับบอกอย่างนี้ด้วยบอกว่าถ้าหากกระผมกราบเท้าท่านได้ผมก็จะกราบไปแล้วที่กระผมทําไปนั้นไม่ได้เพราะผมกระผมเป็นอิสลามครับและอิสลามไม่ได้สอนให้ปฏิบัติคบชู้สู่ชายด้วยกัน เหมือนที่พวกท่านเองได้เอาคลิปวิดีโอของกระผมไปเขียนข่าวใส่ความกล่าวร้ายโจมตีท่านลงในสื่อสังคมออนไลน์ Hash tag กระผมอนุญาตให้แชร์ได้นะครับนอกจากนี้ยังดิมิการโพสต์เพิ่มเติมว่าระหว่างกระผมกับภรรยายท่านก็ไม่ได้เป็นคู่กรณีกันกระผมกับภรรยายท่านก็ยังคงติดต่อกันปกติพวกคุณลงข่าวแบบนี้ผมเสียหายผมแจ้งความดำเนินคดีนี่บอกแบบนี้เลยครับค่ะ ขณะที่ทางประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะผู้สื่อข่าวเองก็พยายามจะโทรศัพท์ขอสัมภาษณ์ท่านนะคะแต่ว่าท่านเองก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์นะคะแต่ว่าเรื่องของคําสั่งที่มีการย้ายรองผู้ว่าตรงนี้ท่านบอกนะคะให้เหตุผลบอกว่าเพื่อให้การปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อประโยชน์ของทางราชการหลังจากนั้นท่านเองก็ไม่ให้รายละเอียดใดๆเพิ่มเติมค่ะ คำสั่งก็มีผลตั้งแต่24เมษายนนะคะจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงสั่งนวันที่22เมษายนค่ะตามรายงานข่าวที่ทีมข่าวภูมิภาคของเราเช็คมานะคะก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้น หลังจากวันที่6เมษายนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้คุณนายรองผู้ว่าจะอยู่ที่สงขลาค่ะแล้วก็มีเหตุที่คุณนายรองผู้ว่าเป็นคณะกรรมการในการจัดงานของทางจังหวัดก็เลยทำให้ต้องเดินทางมาอยู่ที่จังหวัดยะลาก็จะมาบ่อยค่ะแล้วตามรายงานข่าวก็คือไปทำให้ทางาชายหนุ่มคนสนิทไม่พอใจจากข่าวนะครับจากข่าวอันนี้ตามรายงานข่าวนะคะค่ะ เนี่ยครับค่ะล่าสุดเนี่ยมีข่าวมานะครับบอกว่าคนที่มีเรื่องกับภรรยาท่านรองผู้ว่าไม่ใช่ผู้ชายคนนี้อ๋อเป็นผู้ชายอีกคนหนึ่งค่ะไม่ใช่คนนี้คือคือพูดง่ายๆคนที่ไปทําร้ายทางฝั่งของอของภรรยาผู้ว่าอท่านรองผู้ว่าไม่ใช่คนนี้นะฮะไม่ผู้ว่าต้องรองผู้ว่านะฮะค่ะ คือตอนนี้มีแหล่งข่าวบอกมาแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยบอกว่าทางฝั่งของกิ๊กของทั้งรองผู้ว่าที่มีเรื่องกับทางฝั่งของภรรยาไม่ใช่ท่านนี้อืไม่ใช่ผู้ชายคนนี้ที่ลงจากรถมาเนี่ยไอ้ที่มายืนต้อนรับที่รถเนี่ยไม่ใช่ค่ะแต่เป็นคนหนึ่งใช่ไหมฮะทีมงานครับเขาบอก,กนนอ,อีกคนนึงอีกคนนึงที่ไปทําร้ายทางฝั่งของภรรยารอมผู้ว่าอีกคนนึงค่ะอื แล้วตามรายงานข่าวก็คือตอนที่ถูกทำร้ายอะค่ะทางรองผู้ว่าก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยหลังจากที่คุณไหนรองผู้ว่าถูกทำร้ายก็ไปรับษาตัวแล้วก็ไปแจ้งความแต่ไม่ใช่คนนี้แต่ไม่ใช่คนนี้แล้วก็มีรายงานข่าวอีกค่ะพี่หนุ่มมีอีกหรอมีอีกค่ะว่าทางรองผู้ว่าไปปลอบใจกิ๊กพี่หมวยไปรู้มาได้ไง คุยกับผู้สื่อข่าวค่ะเขาบอกมาเหรอเขาบอกว่าไปปลอบใจกิ๊กไม่ได้ปลอบใจทางภรรยาภรรยาที่ถูกทำร,ร้ายร่างกายที่ถูกคือมีรายงานข่าวว่าตบแล้วก็เหมือนเอาหน้าโขกไปที่โต๊ะอะค่ะโอ้โหเหรอใช่ค่ะเอาตูมเมียของรองผู้ว่าเลยนะค่ะตามรายงานข่าวที่เช็คมานะคะอืมค่ะเนีย่ยครับอืมตกไปที่ศรรีรษะอืม เนี่ยครับอา้าวก็มันก็เป็นประเด็นข่าวขึ้นมาแบบนี้แล้วก็มีการย้ายจริงๆมีการย้ายใช่ค่ะเนี่ยนะฮะก็อีซอเขาเป็นคนลงนะค่ะอีซอเขายี่ข่าวลงนะออืมืมเพราะว่าหลังๆก็เริ่มมีคนบอกว่าเอ๊ะทำไมข่าวถึงต้องไปเอาข่าวจากเพจมาลงด้วยออืก็มันเป็นข่าวเนี่ยเนี่ยครับโอ้ เขาบอกว่าทำงานอยู่อบ,บจเนี่ยค่อยๆส่งาทีละขยอกขยอกในหูผมเนี่ยค่อยๆกระส่งส่งาทีละขยอกขยอกขยอกเหมือนแบบแหมมันจะมัมาไว้เรื่อยๆไม่ปล่อยมาหมดแต่ว่าล่าสุดล่าสุดคือไม่ใช่ผู้ชายที่อยู่ในคลิปนี้ค่ะเป็นผู้ชายอีกคนหนึ่งอยู่อบ,บจค่่ะอะอาว่ายอย่างนั้นนี่เขาบอกมาในนี้ในนี้ในหูนี่